nice life nice day ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร089-766-1966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02-415-3956เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบซุปเปอร์เล้งโทร091-736-3393เข้าสู่ช่วงหนึ่งของรายการนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมมีพิเศษเลยก็คือได้พิชาติหาดีพิธีกรรายการเรานะพอดีเดี๋ยวจะมีแนะนำช่วงของ Let Me Know ก็คือช่วยบอกให้ผมรู้ทีก็คือว่าเห็นว่าพี่ชาติทำสายไฟทำชุดสายไฟงานเหมือนแท้ครับไอของรถรุ่นที่มันต่างๆที่มันหายากก็พี่ชาติมาทำแล้วก็ถ้ามีแบบพี่ชาติก็ทำได้ทำได้ถ้ามีแบบมาเดี๋ยววันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่ชาติเรื่องของชุดสายไฟเราจะไม่ได้มาบอกแค่ว่าพี่ชาติทำรถทำสายไฟแต่วันนี้เราจะมาบอกว่าในสายไฟของฮอนด้าเนี่ยมีอะไรบ้างสีอะไรเป็นอะไรจากที่เราเคยบอกไปแล้วคร่าวๆในเบรกเล็กๆวันนี้เดี๋ยวเราจัดเต็มเลยก็คือว่าสีแต่ละสีทำงานอะไรถ้าเป็น Honda ก่อนนะเดี๋ยววันหน้าค่อยให้พี่ชาติมา Suzuki Yamaha นะโอเควันนี้เดี๋ยวเราเริ่มที่อะไรก่อนดีง่ายๆพี่ง่ายๆก็เป็นของ C7772 C7772นี่คือหมูยักษ์หมูยักษ์ก็คือมันคล้ายๆกับ C95 92แหละมันต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วเหมือนกันเหมือนกันเล่นมุดอันหนึ่งแต่ชุดสายไฟอันนี้คือสายไฟที่พี่ชาติทำใช่ครับถูกปะใช่ก็คือสายไฟเนี่ยที่มันเหมือนของสีเทาเป็นของแท้เนี่ยเหมือนของแท้ใช่ผมว่าเส้นมันหนาด้วยเนาะใช่เพราะคือใช้เส้นใหญ่กว่าของแท้เหตุทำไมถึงต้องใช้เส้นใหญ่กว่าของแท้พี่เพราะว่าของแท้บางอย่างมันเป็นของเก่าพอเก่าพอใช้พอเขาถึงแม้จะเป็นแท้ใหม่ของเก่าบางคันที่ใช้มันมักจะไฟไหม้ไฟไหม้สายเพราะว่าสายมันเก่าอ่ะถึงแม้มันจะใหม่คือแท้ใหม่อยู่ในฮอแต่ว่าด้วยเก่ามันจะมีขี้เกลืออยู่ข้างในพอมันใส่ปุ๊บมันก็จะมีช็อตมีช็อตเดินไม่สะดวกใช่บางทีเปลือกมันขาดไฟรั่วก็ช็อตเขาบอกคือสายไฟน่าจะเดินสายชาร์จยิ่งสำคัญใช่สายชาร์จใช่อันนี้มาเริ่มกันก่อนเลยอันนี้รุ่นชุดเนี้ยคือ C7277 เนี่ยใช้กันได้ใช้กันได้เหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเริ่มต้นอันไหนคือหัวอันไหนคือหางพี่อันนี้คือหัวครับอันนี้คือหางทางฝั่งนี้คือหางถ้าเกิดว่าไอ้ที่มีฟิลเนี่ยตรงฟิลเนี่ยอยู่หางคือหางหางอันนี้อยู่ตรงกลางก็คืออยู่ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงกลางลำตัวของเครื่องขึ้นฟินคอยขึ้นใช่พวกขึ้นฟินคอยอยู่ตรงนี้อันนี้ก็อันนี้คือแผ่นชาร์จที่มันเข้าไปอู่เข้าไปข้างในแล้วก็อันนี้ก็ตรงแต่อันนี้แต่ครับเริ่มต้นก่อนเลยขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยก็คือสายไฟที่พี่ชาติทำต้องบอกก่อนว่าทำเหมือนของแท้ทุกอย่างทุกอย่างใช่สีด้วยปะสีจะมีอยู่เส้นหนึ่งที่สีจะไม่เหมือนก็คือเป็นสายไฟเกียร์ว่างสายไฟเกียร์ว่างปกติแล้วมันจะเป็นสีอะไรอ่ะเขียวอ่อนๆคาดแดงอะไรเนี่ยหรือเขียวคาดแดงเนี่ยเพราะว่าพอเก่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสีเดิมมันคือสีอะไรแต่ว่ามันออกเขียวๆฟ้าๆนิดๆแต่ว่าตอนเนี้ยของผมจะเป็นสีฟ้าคาดแดงสีน้ำเงินรุ่นใหม่จะเป็นสีฟ้าแล้วเพราะว่ารุ่นใหม่จะเป็นสีฟ้าก็ฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยค่าสีน้ำฟ้าน้ำเงินค่าแดงเพราะอันเก่าจะเป็นเงินคือไอ้สายเส้นเนี้ยนานๆโรงงานจะผลิตทีนึงเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่มันเลยว่ามันจะผลิตสีอะไรอ๋อไอ้ค่าแดงเนี่ยอันนี้คือพูดถึงสายไฟรุ่นใหม่ๆที่เราไปซื้อมาเพื่อใช่สายใช่ไหมแต่ถ้าสายสีเนี่ยมันจะเป็นสีเดิมสีเดิมเป๊ะเลยอันนี้ก็ที่ผมเห็นนะอย่างแรกก่อนเลยค่อยๆไปอย่างช้าๆเผื่อบางทีทนดูไม่เข้าใจก็อีลงตุงนางไปหมดใช่อันนี้สายไฟเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ว่าจะมารวมมัดกันแต่ว่าพี่ชาติเนี่ยเก็บรายละเอียดด้วยการ
พันทุกอย่างเหมือนของแท้เลยของแท้พันแบบนี้ผมเห็นใช่ครับเนี่ยก็คือแบบนี้เป็นพันสายพันสายเพื่อที่ว่าให้มันอยู่ในเมนของมันอย่างนี้เขาเรียกว่าตัวเมนสายไฟเมนสายไฟเมนใช่สายไฟเมนใช่ไหมใช่สายไฟเมนหลักปุ๊บมาถึงขึ้นโครงรถก็คือเอาไปร้อยหล่อเลยไปร้อยหล่อได้เลยเนี่ยก็คือสภาพมันจะออกเป็นท่านี้ใช่อันนี้เข้าทางแบตอ่ะเข้าทางแบตทางแบตอ่ะเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือตัวเข้าไปด้านในอันนี้ไปโผล่หัวซื้อกุญแจใช่ครับอันนี้มันเล่นกับหัวเลยไอ้ปลั๊กใหญ่นี่คือปลั๊กใหญ่ก็เสียบกับสวิตช์กุญแจเลยไอ้พี่ทำมานี่คือเสียบได้เลยเอาไปเสียบเลยสีถูกต้องเลยสีตามตรงปุ๊บสีตามตรงเสียบเลยใช่พอเสียบปุ๊บมันก็จะเหลือสายไฟอยู่ประมาณ3เส้น2 3เส้นเยอะเยอะไอ้สายไฟซื้อกุญแจเนี่ยพูดถึงอ๋อใช่ใช่สายกุญแจก็จะมี2 3เส้นก็จะเสียบอันนี้ก็เริ่มมาทีช้าคราวนี้มาดูที่สายไฟเดี๋ยวพี่ชาติกล้องนึงก็ได้ก็สายไฟตัวสีเนี่ยเริ่มต้นอย่างไรสีอะไรบ้างแนะนำหน่อยพี่มีสีเหลืองคาดแดงสีเหลืองคาดแดงไปเสียบก็สีเหลืองคาดแดงของเขาเลยมันจะเป็นตัวกดสตาร์ทมือสีเหลืองคาดแดงเนี่ยมันจะทำหน้าที่คือตัวสตาร์ทมือใช่เป็นตัวกดสตาร์ทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปดูที่สวิตช์แฮนด์ข้างขวาที่มันมีสตาร์ทมือใช่พี่จะเห็นสายไฟเส้นนั้นใช่สีเดียวกันยกเว้นว่าไอ้เส้นนั้นเขาต่อมาใหม่มันก็จะไม่ใช่สีนี้แต่ว่าเอาเนี้ยไปต่อกับตัวกดสตาร์ทมือโอเคพูดเผื่อไว้สำหรับคนที่สวิตช์แฮนด์ซ่อมมาใช่ต่อไปแล้วอันนี้เนื่องจากอันนี้เป็นแบบผมเลยทำอันนี้สีให้เพี้ยนให้ต่างกันถ้าเดิมจะเป็นสีดำล้วนๆสีเดิมจะเป็นดำล้วนๆดำล้วนๆแต่อันนี้ต้องเมื่อทำเป็นแบบเวลาทำจะได้รู้ว่าอันนี้มันเป็นสีเส้นนี้มันคือเส้นที่ต่อกับแต่อ๋อสีดำนี่คือมาต่อกับแต่จริงเดิมจะเป็นสีคือถ้าทำสั่งทำผมจะใช้สีดำล้วนๆเพราะว่าเวลาเขาไปต่อก็จะดำก็ต่อรู้เลยไม่ใช่กาวนะดำไม่ใช่เข้าใจว่าดำเป็นกาวอีกไม่ใช่ Honda กาวคือสีเขียวแต่จะมีรุ่นหนึ่งสีเขียวไม่ใช่กาวเดี๋ยวจะบอกอีกรุ่นหนึ่งโอเคต่อไปแล้วก็จะมีสีส้มกับสีฟ้าเนี่ยรู้อยู่แล้ววันนี้รู้แล้วก็คือของ Honda สีส้มสีฟ้าคือเลี้ยวส้มเลี้ยวซ้ายฟ้าเลี้ยวขวาส้มซ้ายฟ้าขวาแค่นั้นเลยแล้วก็สีเทาก็ Honda มีแค่เดียวคือไปต่อกับรีเลย์ไฟเลี้ยวต่อรีเลย์ไฟเลี้ยวหัวนึงอันนี้ก็ต่อกับสวิตช์ไปตัวชุดไอ้สวิตช์ไปใช่ต่อที่สวิตช์เพื่อที่ว่าให้มันตัดซ้ายตัดขวาใช่นะก็คือสีเทากระช้าไปทีนึงก็เป็นสีเทาเนี่ยก็คือตัวรีเลย์ไฟเลี้ยวรีเลย์ไฟเลี้ยวลากลงไปเนี่ยถ้าไปเจอตรงไหนเนี่ยนั่นแหละรีเลย์ไฟเลี้ยวถ้ารีเลย์ไฟเลี้ยวของคุณเป็นรุ่นใหม่ที่มันเป็นขาเหลี่ยมคุณก็เอาสีเทาทางเนี้ยต่อสายเข้าไปขาหนึ่งไปเลยจบและยันสีดำก็ต่อยข้างหนึ่งไปจบก็เรียบร้อยก็คราวนี้ก็มาเป็นสีน้ำเงินแดงหรือฟ้าแดงนี่แหละก็คือฟ้าแดงน้ำเงินแดงก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือไฟเกียร์ว่างไฟเกียร์ว่างนะครับก็คือมันก็จะไปลงอยู่ข้างล่างเนี่ยเพื่อเสียบกับไอ้ตัวหนวดกุ้งใช่ต่อแล้วก็ฝั่งนี้ข้างล่างก็จะมีเหมือนข้างบนอันนี้พอนี่พูดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วสีหมดแล้วคราวนี้จะบอกตรงนี้แม่ขอตรงนี้แค่ทีนึงแล้วกันตรงซื้อกุญแจเผื่อบางทีปลั๊กเปิ๊กไม่รู้หรือว่าอยากจะรู้ว่าการทำงานของมันในปลั๊กเนี้ยมีทั้งหมดกี่เส้นพี่ไม่5เส้น5เส้นมีสีแดงเนี่ยก็คือมาจากแบตโดยตรงคือสายเป็นขั้วบวกขั้วบวกเข้ามาแบตต่อจากแบตมาเลยไฟเข้าเนี่ยไฟเลี้ยงแล้วก็พอเราเปิดสวิตช์มันจะผ่านสีแดงมาเป็นสีดำแทนมันคือบวกเหมือนกันสีดำของ Honda คือบวกสีดำกับสีแดงก็คือจะไอ้สีดำเนี่ยเป็นบวกบวกบวกผ่านสวิตช์บวกผ่านสวิตช์แล้วก็สีแดงเนี่ยเป็นก็คือไฟมาจากแบตมาเลยโดยตรงเลยแล้วก็ต่อสีชมพูสีชมพูนี่เป็นไฟชาร์จไฟชาร์จไฟชาร์จอันนี้เป็นชาร์จเพิ่มก็คือเปิดไฟหน้าจะชาร์จเพิ่มชาร์จช่วยชาร์จช่วยแต่แล้วก็สีเขียวคาดเหลืองคือชาร์จสีเขียวคาดเหลืองคือชาร์จสีเขียวคาดเหลืองคือชาร์จแล้วก็สีดำคาดขาวคือไฟท้ายสีดำคาดขาวก็คือต่อมาที่เป็นไฟท้ายไฟท้ายอันนี้จะไปอยู่ประมาณชิ้นที่3ที่4แล้วแต่ก็คือต่อจากกุญแจเดิมนะคราวนี้มาดูช่วงกลางครับพี่ช่วงกลางเพราะว่าที่เราไม่ดูช่วงนี้เพราะว่าบอกไปแล้วนะคร่าวๆอีกทีนึงก็คือสีดำ2เส้นนี่คือสีดำ2เส้นมันแต่แล้วนี่ก็3เส้นนี้ที่เป็นชาร์จเนี่ยง่ายๆเลยชาร์จอันนี้จะมีวิธีต่อไฟชาร์จมั้ยมันจะมีสีมันจะมีบอกในตัวใช้ที่ชาร์จก็จะถ้าที่ชาร์จที่ชาร์จถ้าสีเนียมสีส้มๆอ่ะถ้าเราสังเกตดีๆเขาจะแต้มสีเอาไว้จะสีตามนี้เลยตามนี้เลยมีสีน้ำตาลสีเหลืองแล้วก็สีแดงสีแดงมีแค่นี้แล้วก็ไปเสียบเอาตามนั้นโอเคต่อมาอันนี้ก็คือมาตรงไอ้ตัวกลางตัวกลางตรงกลางเฟรมนะตัวกลางก็ยังมีเหมือนหัวแต่ว่ามีเพิ่มมาก็คือมันจะร้อยลงมานะร้อยลงมาเลยแล้วมีตัวไหนที่มันแตกต่างออกมามันจะมีเพิ่มมาคือ
ดำคาดแดงกับน้ำเงินดำคาดแดงกับน้ำเงินดำคาดแดงกับน้ำเงินที่เพิ่มออกมาดำคาดแดงนี่คือต่อกับรีเลย์สตาร์ทอีกเส้นหนึ่งรีเลย์สตาร์ทจะมีสองขั้วมีสองขั้วคือเหลืองคาดแดงกับไลอันก็คือดำคาดแดงสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือไฟเบรกไฟเบรกปอกไฟเบรกสต็อปเบรกสต็อปเบรกอันนี้คือต่อถ้าเป็นอันนี้ต่อไปกับหลอดไฟเบรกก็เรียบร้อยแค่นี้ข้อที่มันเพิ่มพอมาถึงเท่าตรงนี้ปุ๊บมันฝั่งแบตฝั่งแบตก็ไม่มีอะไรโผล่ตรงแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไอ้นี่ก็รู้อยู่แล้วนะใช่ก็ขวดหนึ่งสต็อปเบรกน้ำเงินกับดำขวดไหนก็ได้มันสลับกันได้เพราะว่ามันผ่านมันแค่เอาไฟผ่านเฉยๆอันนี้ก็ใส่แบตแค่นั้นเองอันนี้ก็คือเท่าที่ขั้วบวกแล้วก็ด้วยคือC77 กับ CB77 ใช้โครงเป็นตัวกาวก็เลยไม่ต้องมีสายเพิ่มอีกไม่ต้องมีใช่ไม่ต้องมีโอเคอันนี้คือรุ่น C7772 7772นะที่อธิบายกันไปแต่โดยหลักๆแล้วง่ายๆจำง่ายๆท่านผู้ชมก็คือว่าถ้าเป็นไฟเลี้ยวก็ซ้ายส้มฟ้าถ้าเป็นข้างขวาก็สีขวาสีฟ้าใช่นะครับ Honda ส่วนอื่นสีของ Honda ส่วนใหญ่แล้วจะใช้เหมือนกันป่ะพี่รุ่นใหม่จะเปลี่ยนสีบางเส้นนิดหน่อยอย่างไฟท้ายรุ่นใหม่อย่างเช่น CB450K1 หรือว่า CB350อธิบายถ้าวันนี้พี่อธิบายทั้งหมดทุกรุ่นก็ไม่ไหวหรอกถ้าอย่างนั้นก็คือผมขอถามพี่นิดนึงแล้วกันว่าชุดสายไฟที่พี่ทำออกมาเนี่ยนะมีทำรุ่นไหนบ้างก็มีที่ยอดนิยมเลยคือ495 495 492ตัวเดียวกันอันนี้เป็น492 495 495พี่ทำด้วยใช่แล้วรุ่นอื่นอ่ะก็มี C7772อันนี้92 95เหมือนกันสวยงามมากเส้นทวนปุ๊บผมว่ามีสายไฟก็ช่วยได้จริงนะช่วยได้เยอะมันเดินสะดวกเหมือนหลอดเลือดนะใช่มันเดินทางได้สะดวกมันก็โล่งโอเค495 CB350 CB350นี่มันใส่อะไรได้บ้าง CB350 CB250ได้ไหมใส่สั่งได้ CB250 CB350 แล้วก็ CB450K1 แล้วก็ CB410K1 ที่เป็นบัคคัมเบอร์เอ้ย K1 ไม่ใช่ K1 K1 ถังยางข้างๆใช่เอาใส่ได้เหรอใส่ได้อ๋อแต่ก็สีอื่นอ่ะK2 K3 ก็ใส่ได้